รางวัลที่บริษัทบุญรอดเอเชียแบบริจได้รับคือรางวัลแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2 5 6 4จากกระทรวงแรงงานเบื้องหลังความสำเร็จนะครับที่เราได้รับรางวันนี้ก็มาจากดหริของคุณรถวิทย์เทพค,คำมคุณปิติพิรมพักดีนะครับที่ได้ให้เราจัดการกับพื้นที่ว่างเปล่าในโรงงานเพื่อเอามาปรับปรุงเปลี่ยนเป็นสวนผัก แปลงกเกษตรเพื่อให้พนักง,งานของเราได้มีผักปลอดสารพิษนะครับรับประทานแล้วก็ที่เหลือเราก็จะแบ่งให้กับชุมชนใกล้เคียงรอบๆโรงงานของเราครับจากสถานการณ์โควิด19เราได้นำผลผลิตจากแปลงกเกษตรของเรามาทำเป็นอาหารปรุงสุกมอบให้กับโรงพยาบาลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด19ครับ